Tá lindo quando... สามเลยนะเลยก็ได้คือดรอปได้ครับคือดรอปก็คือการจับ
ใจอีก1ปีแทนของออโตซินในการมอบรางวัลให้กับนักกอล์ฟที่ 150,000 บาทและผู้ที่ตีไกลที่สุดทำระยะไป355หลานะครับใหม่ครับแล้วก็จะสวมเสื้อให้กับแชมป์คนปัจจุบันปี2019นะครับขอบคุณพัชรพงษ์ใหม่ครับเจเจพรมอยู่ตรงนั้นเลยนะครับโอเปอเรชั่นมอบเช็คให้กับแชมป์มีสวัสดิ์ครับขอบคุณคุณสวงจะครับแชมป์สิงห์ไทยแลนด์มาสเตอร์2019ผมมีตัวครับแชมป์สมัยที่2คือแชมป์คนแรกของรายการนี้ตั้งแต่ปี1999ตอนนั้นยังเป็นสมัครเล่นอยู่เลยนะครับขอบคุณคุณโชติวุฒิเกษมสนันนะครับแล้วก็มาฟังเสียงของพรมดีกว่าแชมป์มีความสุขมากๆเลยนะครับแรกบรรยากาศในการแข่งขันแล้วอะไรคือออกไปสองลุมเสียงบุกี้บุกี้คือแล้วว่าผมก็สามารถกลับมาได้จบรอบแรกอยู่ที่ขอบคุณแฟนกอล์ฟนะที่คอยให้กำลังใจนักกอล์ฟไทยไม่ว่าตัวผมเองแล้วก็ทุกๆคนที่ออกไปทำการแข่งขันพวกเราก็ตั้งใจที่จะทำผลงานมาฝากแฟนกอล์ฟทุกคนก็แชมป์นี้ก็ให้ยกให้ครอบครัวครับเพราะว่าคือรายการนี้เป็นรายการที่ถือว่าเป็นเหมือนก็มอบแชมป์นี้ให้ครอบครัวครับก็ขอแสดงความยินดีด้วยครับแชมป์ปีที่สิบครับของสิงห์ไทยแลนด์มาสเตอร์ทุกมีตัวครับขอบคุณผู้สนับสนุนการแข่งขันนะครับสิงห์คอร์ปอเรชั่นจำกัดสันติบุรีคันธุขัดจังหวัดเชียงรายบริษัทบางกอกคลาสจำกัดมหาชนบริษัทริโก้ประเทศไทยจำกัดการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยการกีฬาแห่งประเทศไทยบริษัทอาดิดาสประเทศไทยจำกัดบริษัทซิกซอนสปอร์ตประเทศไทยจำกัดบริษัทมิลานโนทรอฟี่จำกัดบริษัทออโต้ซีจำกัดบริษัททรูวิชั่นจำกัดมหาชน PG Performance Gear กอล์ฟวิชั่นไทยแลนด์กอล์ฟก็จริงๆแล้วก็ไม่ได้ทำอะไรผิดพลาดนะครับแต่ว่าคือซึ่งจังหวะลูกมันไปอยู่ในตำแหน่งที่เล่นยากนิดหนึ่งแต่ก็ไม่ได้ซีเรียสอะไรมากก็เราก็พยายามคิดว่าอดทนแล้วพยายามดึงเกมตัวเองกลับมาให้ได้เพราะว่ากอล์ฟเดี๋ยวนี้สมัยนี้มัน2แต้ม3แต้มนี่มันสามารถพลิกกันได้เร็วมากจริงๆแล้วผมก็มีโอกาสพัดอีเกิลใกล้ที่หลุมพาซีซั่นนะครับแล้วก็น้องเล่นพลาดเองด้วยซึ่งผมมองว่าน้องน่าจะออกบุกี้ละหลุมนั้นถ้าผมทำอีเกิลไปเนี่ยน่าจะสวิงได้3ช็อตก็คือแบบกลับมาได้แต่จริงก็พัดไปได้ดีก็ไม่ลงแต่ก็โดยรวมแล้วก็คือมันก็มีเกมที่ผิดพลาดบ้างแล้วก็เกมที่เราทำได้ดีด้วยมันก็ถั่วๆกันไปวันนี้ครับผมพัดค่อนข้างดีนะแต่ว่ามันก็ยังมีลูกที่ไม่ค่อยลงเท่าไหร่ก็เครดิตนี้ผมว่าอยากจะมอบให้น้องชายกิรเดชเพราะว่าก่อนตั้งแต่ก่อนแมตช์ปูบุญชูเราไปซ้อมด้วยกันน้องก็แนะนำเทคนิคนิดหน่อยก็ทำให้ผมพัดดีขึ้นแล้วก็ทิ้งอุปกรณ์ไว้ให้ซ้อมพัดก่อนไปอเมริกาก็ทำให้เรา
เกมการพัดเราดีขึ้นก็ปล่อยแล้วมันมั่นใจมากขึ้นครับผมถ้าชนะรายการนี้ครั้งแรกในรอบ 10 ปีความรู้สึกเราเป็นไงก็ดีใจนะครับเพราะมันเป็นรายการที่แบบอย่างที่ผมพูดว่าทุกคนชอบที่จะกลับมาเล่นสนามนี้ทุกคนอยากจะกลับมาเล่นที่สนามนี้มันเป็นและอีกอย่างมันเป็นทัวร์นาเมนต์ที่ผมมีความทรงจำดีๆก็รู้สึกดีใจครับที่ชนะในฐานะนักกอล์ฟอาชีพครับผมก็จริงๆแล้วก็ครอบครัวครับเพราะว่าก็ถือว่าเป็นความโชคดีด้วยลูกชายก็เพิ่งเกิดมาได้4 เดือนแล้วก็ลูกสาวก็แบบคือเขาก็รับรู้แล้วว่าคุณพ่อเล่นกอล์ฟนะอะไรเงี้ยแบบคือเราก็เขาก็ได้ชมเราอยู่ทางบ้านก็กลับไปก็คงได้มีโอกาสเอาถ้วยไปให้เขาชื่นชมครับแล้วก็มอบให้คุณพ่อคุณแม่ด้วยครับพูดถึงแชมป์ในระดับที่ก็ประมาณ5ปีแล้วที่ได้แชมป์ครั้งนี้มันจะสร้างความมั่นใจพลังนี้มากจริงๆแล้วผมก็อยากบอกว่าคือจริงๆแล้วที่ผ่านมา4ปีหรืออะไรผมก็เล่นค่อนข้างดีเพียงแต่ว่าโอกาสและจังหวะมันยังไม่ถึงที่เราเป็นแชมป์แต่ว่าครั้งนี้การที่เราเป็นแชมป์ได้มันก็มีทำให้เรามีกำลังใจเพิ่มมากขึ้นว่าโอเคเราก็มายืนตรงกลับเข้ามายืนตรงจุดที่เราเป็นแชมป์ได้อีกครั้งหนึ่งก็มันเหมือนเป็นพลังงานดีๆให้เราแล้วก็เพราะว่าอีก2สัปดาห์ข้างหน้าก็เป็นรายการใหญ่ที่ไปเล่นแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องเราก็ต้องเหมือนควบคุมตัวเราเองด้วยว่าแบบเราเดินตามในสิ่งที่เราทำอยู่นี่มันก็จะทำให้เรามีให้ตัวผมเองแบบมีความคิดมีสติมากขึ้นว่าโอเคเราเล่นแล้วเราเล่นแบบนี้นะช่วงที่ผ่านมาเราก็พยายามยึดตรงนั้นไว้ด้วยครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับเราก็ได้เวลา